ใหม่เวจี้เบอร์รี่ไฟเบอร์จากผักและผลไม้34ชนิดดื่มง่ายอร่อยด้วยเออลี่ขอเข้าไปอยู่ข้างในนะเฮ้ยเข้าไปเลยโหยคนเราระดับหอยแล้วมึงไม่คิดจะช่วยอะไรกูด้วยภาพตะเกียบที่คนเห็นน่ะก็คือภาพตอนที่มึงจะเข้าชกเทนไฟเทนอ่ะไม่อยากทำเลยตอนนี้ก็ไม่อยากเข้าให้เวลากูด้วยให้เวลากูดิอ๋อขวบครึ่งก็ระวังหัวระวังทีวีผมให้ถอดมงคลใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ที่ผูกผมผูกตัวนี้เป็นลูกสารแนอันนี้ลูกสารแนกับจ็อกเกอร์พี่อ๋อลูกสารแนกับโจ๊กเกอร์ใช่เอาแล้วคุณดูครับดูคุณภาพซะก่อนฮะของเด็ดของแท้บัลลักกักนี่ขวบครึ่งประมาณขวบครึ่ง18เดือนพี่ขวบครึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเขายังโตได้อีกโตได้อีกครับพี่หัวจะแตกกว่านี้หัวบัลเลอร์เทอร์เลยอันนี้แล้วดูเขาหลายคนก็บอกว่าหน้าตาของแบรนด์ด็อกมันน่ากลัวแต่ผมว่าจริงๆแล้วเขาถูกเพาะพันธุ์มาให้มีความสนิทสนมกับมนุษย์ซะจนเดี๋ยวนี้เขาเฟรนลี่มากใช่ครับพี่เขาไม่ค่อยไปยุ่งอะไรกับใครอ่ะครับดูดินี่ยืนง่ะเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ยังมองว่าแต่ดูเท้าดิครับหน้าอกสวยหน้าอกใหญ่มากแล้วเนี่ยสีที่ผมเมื่อกี้ว่าสีทำยากไรแลกเมอร์แทนอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่คุณเก็บไว้หรือว่าเป็นพ่อหมาลูกค้าเป็นพ่อพันธุ์ที่เก็บไว้ก็ลูกเมื่อกี้ก็คือลูกเขาตัวเล็กเมื่อกี้อ๋อตัวเล็กเมื่อกี้คือลูกเขาใช่ครับทุกสีถึงเหมือนเขาไงนี่เขาเป็นพ่อพันธุ์ได้อายุเท่าไหร่ประมาณ15เดือนผสมได้โอ้นี่ก็คือเพิ่งเสียซิงไปไม่นานก็เปิดซิงก็คือลูกตัวนั้นเลยอ๋อเปิดซิงมาก็ได้ลูกตัวนี้ดังตัวนี้คนมาจองผสมเป็น10แม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วออกมาสวยขนาดเนี้ยให้ลูกดีแน่นอนอ่ะดูดิดูลายดูของดิเฮ้ยแต่ดีอย่างนึงว่าธรรมดาหมาประมาณนี้ก็น้ำลายจะเยิ้มอันนี้ไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะก็นี่มันผ่านบัวมามันเออแต่จริงๆอ่ะหลายๆคนก็ตะเกียบผมคุยกับพี่บีไงครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมมาพยายามจะหาหมาที่แบบน้ำลายไม่ห้อยอ่ะเพราะว่ามัสติฟอะไรต่ออะไรเงี้ยนโปเลียนเงี้ยโอ้โหแม่งมันเยอะแล้วลุ้นตลอดเวลาว่าแม่งจะถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นยาวทั้งซ้ายทั้งขวามันก็จะดูว่าต้องเช็ดตลอดเวลาก็จะเลอะโซฟาที่บ้านครับแต่ถ้ามีเลือดบัวปุ๊บไม่มีละมันจะไม่ไหลละคราวนี้มันก็จะเก็บไว้ก็หายใจแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็ยังเลียอยู่นะน้ำลายมันยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนี่เมื่อกี้มันเล่นไปเยอะมันเลยทำเหนื่อยหน่อยจะเยอะทำเหนื่อยมันทำเหนื่อยทำอันนี้เนี่ยทำการธรรมดามันเล่นไม่เลิกพี่เพราะว่าตะเกียบลูกค้าเข้ามาเยอะไงชื่อนาลีสะอื้นนาลีสะอื้นเขาชื่อนาลีสะอื้นนาลีสะอื้นครับอันนี้มันเป็นชื่อที่มงคลหรือว่าเป็นความฝันของพ่อไม่ใช่หรอกมันเป็นความฝันครับมันเป็นความฝันของเจ้าของครับมันไม่มีโอกาสครับรักเมียตั้งชื่อนี้อาจจะเป็นพวกแบบว่าเออเวลาเขาฟีเจอริ่งกันนาลีสะอื้นนั่งเอาชื่อจากยาดองนาลีสะอื้นเวลาเรารีเควสเนี่ยคุณมีลูกหมากี่ตัวที่จะขายเขาเพราะว่าวันนี้คนเตรียมช็อปเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็มีเรื่อยๆพี่ชุดมีถึง10ตัวไหมเกือบครับเกือบ10ตัวเพราะฉะนั้นรีบมาผมแนะนำเลยรีบเข้ามาที่ร้านตรงจตุจักรก่อนก็ได้เพราะว่า ของแบบนี้ไปเร็วนะผมบอกให้พอได้ไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็เหมือนปลาคาร์ฟอ่ะมาปุ๊บลงช้อนเก็บกลับเข้าบ้านก่อนได้ละหนึ่งนะรีบนิดนึงรีบนิดนึงเพราะว่าจริงๆราคาดีด้วยพี่เป้ไม่ได้ตั้งราคาแบบว่าโดดเด่นก็มันดันอะไรเลยอ่ะไม่ต้องดูดันพี่เพราะว่าเราอยากให้คนมาร้านพอตเตอร์เพ็ทช็อปตรงเนี้ยเราอยากให้มาไอ้ร้านพอตเตอร์เนี่ยก็คือสิ่งที่พี่บีมีเอามาโชว์ที่นี่แล้วก็ของพี่บรีดก็เอามาไว้ที่นี่แล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายๆฟาร์มมารวมกันสมมุติว่าผมเป็นลูกค้าประจำอยู่ครับแล้วผมบอกว่ามีอะไรที่จะผสมข้ามเข้าไปอีกไหมอยากรู้ตอนนี้ถ้าเป็นแบนด็อกคือไม่มีแล้วเพราะผมว่ามันลงตัวแล้วหมายความว่าจริงๆแล้วเลือดบัวเข้าไปในเจน2เจน3ที่ผ่านมาเนี่ยคงที่ครับดีครับดึงจุดเด่นทั้งหมดขึ้นมาละเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปมันก็จะเป็นบัวที่อยู่เมืองไทยได้1ไม่ร้อนง่าย2น้ำลายไม่เยอะ3อายุยืนจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกยังไม่ให้กูออกไปอีกมึงก็รู้สนุกของมึงเนี่ยกูยืนดักเออจะออกยังไงรู้มันออกไม่ได้ไงยืนดักรีบมารีบมาเออผมแนะนำเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูลูกอื่นๆตัวอื่นๆว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้พ่อพันนะเอาพ่อตัวนี้แนะนำพ่อตัวนี้เลยแป๊บเดียวครับคุณวิลลี่เป็นไงฮะคุณพาผมมาฟาร์มโชคชัยเหรอเนี่ยเหมือนบัวไหมน่ารักเลยตัวนี้อันนี้สมมุติว่าแบรนด์ด็อกที่เราพูดถึงอ่ะผสม
ออกมาลักษณะจะคล้ายๆอย่างนี้ทำได้คือมันเป็นผสมแบนด็อกอยู่อันนี้ก็ผสมแบนด็อกได้สมมุติใครที่มีแบนด็อกอยู่แล้วอยากได้บัวเพิ่มขึ้นมันพัฒนาสีได้เร็วพัฒนาสีได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าจริงๆแบนด็อกเนี่ยมันทำสีมาเยอะมีสีเยอะกว่าบัวซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะอยู่สแตนดาร์ดเกือบหมดเลยนะอันนี้จะมีสีเรียกไหมว่าเป็นยังไงต้องให้พี่บีอันนี้เรียกไพบอลพายบอลใช่ค่ะพายบอลพายบอลใช่ค่ะพายบอลเนี่ยมันมาจากอะไรยังไงมันถึงได้เป็นออกมาสีเป็นวัวอย่างเงี้ยก็คือเป็นสีนี้ก็คือหายากเป็นสีพิเศษนะคะได้ต้องบอกกันเรียกว่ามีสีอย่างเงี้ยไม่กี่ตัวนะคะในโลกเอานับกันว่าในโลกเลยนะใช่แต่เมืองไทยน่าจะมีที่เราที่เดียวถ้าเกิดเราพูดถึงเนี่ยตัวเนี้ยเอามาโชว์ในฐานะพ่อพันธุ์หรือว่าขายครับพ่อพันค่ะพ่อพันตัวนี้กว่าจะได้มาแสนสาหัสมากถามกับคุณเป้โอ้โหต้องแบบยังไงต่อมาหลายอย่างมากฝรั่งไม่ยอมขายพี่ฝรั่งไม่ยอมขายของเขาของดีก็ไม่มีใครเขายอมขายแล้วเขาก็อยากเก็บเป็นพ่อพันแต่เราก็สอยมาจนได้ใช่ค่ะตัวนี้มายุโรปด้วยตัวนี้เป็นหมาโบจากยุโรปนะคะเขาไม่จากยุโรปใช่ค่ะจะมีหางสังเกตได้อันไหนคุณหอยเทสจูงหน่อยไหมคะอะไรนะเทสจูงหน่อยไหมคะเอาเชือกให้คุณหอยจูงหน่อยโอ้แต่ว่าจริงๆพอเราเลือกสายมามันก็จะมีความแตกต่างเห็นไหมคะว่าจะมีหางเพราะว่ายุโรปเขาจะแบนเรื่องตัดหางเพราะฉะนั้นมันเป็นบัวยุโรปปุ๊บมันจะมีหางแล้วหูก็ไม่ได้ทำอะไรหูบัวไม่ทำอะไรอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ตัดหางค่ะอย่างบัวตอนนี้ลูกมันที่เอเชียบิ๊กด็อกกี่หลักก็มีทั้ง5หลักด้วยครับนะคะแล้วก็6หลักแล้วก็มี6หลักแล้วก็มี7หลักแล้วก็มี7หลัก7หลักนี่คือสายโชว์หรืออะไรยังไงคุณใช้หลักอะไรการบริหารใช้คุณภาพในการคุณภาพเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณภาพสีนะคะสายเลือดต่างๆที่เรามีอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีสีช็อกโกแลตนะคะเพิ่งคลอดมาน่าจะคลอกแรกของเมืองไทยนะคุณเป้คลอกแรกของเมืองไทยและแม่ครอกแรกของเอเชียพ่อช็อกโกแลตแม่ช็อกโกแลตคลอดออกมาสีช็อกโกแลตเลยยังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนเลยนี่นะแถบเนี้ยเป็นพวกชอบเลี้ยงหมาคือเอามาเลี้ยงเองเป็นนี้เป็นแบบนี้แถบนี้อันนี้เลี้ยงเองไอเนี้ยเอามาเสิร์ฟมึงหมดเลยเนี่ยกูบอกให้เซตนักศึกษาทั้งนั้นเลยกูดูจากทรงแล้วเนี่ยนี่คือทรงเซตนักศึกษามึงดูตัวนั้นมึงดูตัวนี้นี่ไอ้ลิงยกอุ้มมาหน่อยอุ้มมาหน่อยดิตัวนี้นะครูบอกให้ถ้ามึงเอาไปให้ใครนะลี่ถ้ามึงเอาไปให้ใครนะตัวนี้นะรับประกันได้กินข้าวด้วยแน่นอนดูสิดูน่ารักขนาดไหนมันมียุคนึงที่ผมเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อตู้เย็นตอนนี้ผมไม่ละผมซื้อแบบนี้ดีกว่านี่คุณดูไอ้เหี้ยจะบินแล้วไอ้ชิบหายแล้วดูหูดิเฮ้ยหูน่ารักเลยแล้วหน้าเป็นบูลด็อกอันเนี้ยอย่างเงี้ยเวลารักกันก็ดีอ่ะก็ตั้งชื่อไว้นะเวลาเลิกกันน่ะชิบหายเลยหายแล้วหมาไม่อยู่นานด้วยพี่ฮะหมามันอายุยืนไงจะจำหน้าพี่หอยไปอีกนานโอ้ยน่ารักเป็นไงกำลังดามหูอยู่เลยโอ้โหคุณวิลลี่พระเอกของเรื่องเคนคอโซเคนคอโซเนี่ยปกติเนี่ยอันนี้สีพิเศษป่ะฮะปกติเห็นหาดำๆอย่างเดียวเลยพี่ใช่อันนี้สีพิเศษค่ะมีที่พี่ที่เดียวเลยแล้วก็มีในยุโรปบางส่วนตัวนี้นำเข้านะคะอันนี้นำเข้ามาใช่ซึ่งเขามาเป็นพ่อพันธุ์ใช่ค่ะทรงแบบนี้นี่คือพ่อพันธุ์ที่ดีมากๆใช่ค่ะเทมเพอร์เมนต์เป็นไงฮะเคนคอโซดีตัวนี้ขี้เล่นอารมณ์ดีมากเลยตัวนี้บลูแทนอันนี้เรียกว่าสีบลูแทนบลูแทนนะผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเคนคอโซมันจะมีพวกที่แบบเบสิกสแตนดาร์ดไปสีดำๆใช่ดำบูอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาไม่แพงแต่ว่าสายเลือดเนี่ยเราตรวจอะไรมากไม่ได้แต่อย่างเงี้ยผมบอกให้เลยมาจากฟาร์มแบบชั้นนำของโลกนะอันนั้นอันที่1อันที่2เนี่ยทรงหัวต้องได้บอดี้ต้องได้ต้องแบบนี้ต้องอย่างนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ต้องเอาสีพิเศษจะได้ไม่ต้องเหมือนใครแล้วดูความหล่อดูรูปร่างผมว่ารูปร่างเสน่ห์ของเขาคือหัวเขาใหญ่มากอันนี้หัวนี่รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าคุณหอยด้วยนะใหญ่กว่าเยอะนะไม่หัวใหญ่มากแล้วโซ่ต้องหาโซ่พิเศษนะโซ่ที่ต่อมานะโซ่ที่ต่อนะขึ้นมาหน่อยได้ป่ะขึ้นมาหน่อยได้ไหมอยากจะเห็นความสูงอ่ะได้ป่ะลูกได้ไหมได้ไหมได้ค่ะปกติเขาก็ยืนนะนี่อาจจะเห็นคุณวิลลี่เลยตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะพี่เอาให้มันมายืนจับมือกับผมได้ป่ะ
มามาต้องยกเลยค่ะเดี๋ยวพี่ให้เด็กช่วยยกขึ้นมาแน่ขึ้นมาลงอีกอันนึงเวิร์บนี่แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงคอโซ่ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันใหญ่กว่ามึงอ่ะต้องใหญ่กว่ามึงต้องแบบนี้แล้วคุณจะมีความภาคภูมิใจคุณจะมีความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับในการเลี้ยงต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยเด็ดมากใหญ่มากมีลูกใช่ไหมตัวนี้มีลูกตัวนึงหล่อก็มีลูกอยู่หลายข้อแต่มีตัวนึงหล่อมากเหมือนพ่อจะหล่อกว่าพ่อก็ได้ชื่อว่าพี่เอาให้ดูชื่อพี่ดาวินค่ะเดี๋ยวพี่ดาวินตัวนี้ไม่ขายนะคุณหอยน่าจะอุ้มได้นะเพราะว่าตัวนี้เดียวได้เดี๋ยวอุ้มให้คุณหอยแต่ตัวเนี้ยอุ้มไม่ได้เดี๋ยวตัวเล็กเอาลูกให้อุ้มค่ะเพิ่ง3เดือนกว่าเองเดี๋ยวอุ้มเลย You such a good boy พี่บีจริงๆแล้วผมถามในความไม่รู้ทำไมต้องตัดหางผมขออนุญาตถามด้วยไม่รู้จริงๆคือมันต้องตัดเมื่อก่อนมันตัดมันจะสวยมากเอานี่อุ้มให้คุณหอยอุ้มเลยฝั่งนี้เลยผมน่าจะอุ้มไหวนะอุ้มนี่อุ้มก่อนเลยค่ะนี่ลูกเขาเลยนะคะตัวนี้หล่อมากเลยมากูหนักเดี๋ยวพ่อมันจะกรอกพี่หอยอีกคนนึงเอาแล้วโอ๊ยขอวางเลยสักห้านาทีค่ะสักห้านาทีโอ้โหพ่อลูกเจอกันอุ้ยสวยมากเฮ้ยผมบอกให้อันเนี้ยพิเศษจริงๆซึ่งข้อต่อไปจะออกมาเมื่อไหร่พี่บีมาอยู่ข้างในดีกว่าผมข้อต่อไปเหรอคะถ้าเกิดมาเนี่ยเราอยากจะถ้ามีคนจะซื้อตัวเนี้ยขายไหมถ้าบ้านดีๆแล้วรักจริงๆเพราะตอนนี้พี่รักมากว่าจะเอาไปไว้บ้านแล้วตอนนี้กำลังรู้ก็คุยกันอยู่ว่าจริงๆแล้วจะเอากลับบ้านแล้วนะจะเอากลับบ้านดีกว่าแต่ว่าถ้าตัวนี้บ้านดีเลี้ยงเป็นเลี้ยงเก่งรักจริงๆจังๆมาคุยกันเป็นคอโซ่เนี่ยน่าเลี้ยงเพราะอะไรเป็นยังไงบ้างเป็นหมาครอบครัวไหมมันหรือมันเป็นหมา working dog เฝ้ายามหรือยังไงเคนคอโซ่นี่ก็เป็นสุนัขเฝ้ายามเหมือนกันเป็นกัดด็อกเช่นกันคุณลิลี่แต่ว่าความปาดเปรียวโอเคปาดเปรียวนะคะเฝ้าบ้านได้ดีอะไรได้ดีสวยทุกอย่างแต่ว่ากล้ามเนื้ออาจจะน้อยกว่าบัวนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าไม่อยากได้สุนัขกล้ามปูเขาเล่นกล้ามมาเยอะกล้ามปูอยากจะได้เพรียวหน่อยอาจจะเป็นเหมือนทรงประมาณดาราเกาหลีก็ต้องมาเคนคอโซ่ใช่ใช่ค่ะแบบนั้นเพราะฉะนั้นแนะนำเลยนะครับเดินทางมาจตุจักรง่ายมากหาที่จอดก็ง่ายจริงๆจอดที่ตึกใหญ่ก็ได้แล้วเดินมานิดเดียวครับเจเจมอลแล้วก็มาแล้วก็สบายมากแล้วก็เดินมาเนี่ยนะครับอยู่ที่โซนไหนพี่โซน A ครับล็อก A1 A2 A1 A2 ชื่อร้าน Potter Pet Shop Potter Pet Shop ถ้าอยากจะรู้ว่ามีสุนัขพันธุ์อะไรยังไงกันบ้างแล้วก็อยากจะติดต่อเข้ามาก่อนนะทํายังไงได้บ้างก็โทรมาก็ได้ครับ0927824523ครับนะเบอร์นี้จำเอาไว้แล้วก็แอดไลน์หรืออะไรได้ไหมมาแอดที่ร้านได้เลยมาที่ร้านแล้วก็มาแอดได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลายเป็นเพื่อนกันปุ๊บแล้วก็สอบถามไปเรื่อยๆใช่ค่ะไลน์มันจะง่ายตรงที่ว่าพี่เป้กับพี่บีก็สามารถส่งรูปได้เลยไงปุ๊บ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 นะส่วนมากลูกค้ามาเสาร์อาทิตย์มันจะเชียงใหม่ครับคุยกันยังขอเมียไม่จบสแกนไลน์ไว้บินกลับไปเชียงใหม่แล้วคุยกันต่อผมส่งหมาตามไปให้ครับผมก็จริงๆถ้าเกิดว่ามีปัญหากับภรรยานะครับเรื่องของการเอาสุนัขเข้าบ้านก็อย่ามีบ้านเดียวมีหลายๆบ้านไม่ห้ามกันด้วยไม่ได้ตัวจริงมาตัวจริงไม่มีอะไรจะให้ขอมอบอันนี้เอ้าไม่ใช่เราปกติเรามอบเวจี้กับเวจี้เบอร์นี้คุณเอาของเขาจะเอาเองหรือเปล่าเออดูนี่เรามีอันนี้ให้อันนี้เราขอมอบให้เรา2คนเดี๋ยวจะมีให้ทั้ง2ท่านอันนี้คือเวจี้และเวจี้เบอร์รี่อันนี้บำรุงสายตาใช่ไหมครับเอ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยใช้อยู่ครับใช้อยู่อ่ะไปบำรุงสายตากันไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้บูไลท์มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาสุขภาพนะฮะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาอัปเดตกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่เป้หรือของพี่บีนะครับก็อย่าลืมแวะมาที่นี่ Potter Pet Shop ที่จะรู้จักแล้วก็ Asia Big Dog ก็ไปได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณอย่าลืมแวะไปนะวันนี้มาอัปเดตกันสักนิดนึงนะฮะ
เป็นไรเราคบกันมากี่ปีแล้ววะ30ขอเบอร์รี่หน่อยนี่คิดอะไรกับเฮ้ยมันจะมองหน้ากันไม่ติดนายหอยขอเบอร์รี่หน่อยอ๋อเวจี้เบอร์รี่เออคิดอะไรเนี่ยเสร็จแล้วครับโอ้ยตายแล้วรับไปเลยครับผงผักเวจี้เบอร์รี่นอกจากจะมีผงผัก30ชนิดแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเบอร์รี่อีก4ชนิดผสมเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่บิลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ว้าวนอกจากจะช่วยในการขับถ่ายของคุณแล้วนะครับยังช่วยบำรุงสายตามีลูทีนและก็ซีแซนทีนนะครับผมช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระบอกเลยว่าของดีแบบนี้มีโปรอย่างแน่นอนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราเลยนะครับซื้อวินฟาร์มเวจี้เบอร์รี่2กล่องแถมให้อีก2กล่องเลยในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางว้าว